กินอาหารเสริมยังไงไม่ให้ไตทำงานหนักครับมีคำถามแบบนี้ถามผมมาเยอะเลยผมอยากจะบอกจริงๆแล้วอาหารเสริมบนโลกใบนี้มันมีเป็นพันๆหมื่นๆชนิดนะครับมีคนค้นพบสารต่อต้านอนุมูลอิสระขึ้นมามากมายแต่หลายคนก็จะสงสัยว่าเออฉันรู้นะว่ากินอาหารเสริมตัวนี้มันดีแต่ฉันก็กลัวว่ากินเข้าไปมากๆแล้วมันจะทำให้ร่างกายทำงานหนักครับผมจะแนะนำหนึ่งข้อเป็นข้อแรกที่สำคัญมากเลยจงกินเฉพาะสิ่งที่เรารู้เท่านั้นอย่างเช่นเวลาผมกินเนี่ยผมกินวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติชื่อว่านูซีบีนะพี่สาวผมที่เป็นเภสัชกรเนี่ยเขาหาพืชเป็นออร์แกนิกที่มีวิตามินซีสูงๆมารวมกันแล้วก็ทำเป็นเม็ดใส่แคปซูลให้ผมนะครับแล้วผมก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับคนไข้คลินิกด้วยแล้วก็เพื่อนๆหลายคนในเพจก็ทานอยู่นะครับผมเลือกแบบนี้เพราะว่าผมรู้ว่าเวลาผมกินสารที่มาจากธรรมชาติร่างกายก็ยังมีกลไกในการขับออกแล้วถ้าผมดื่มน้ำวันละ 2.5 ถึง 3 ลิตรต่อวันมันจะขับวิตามินซีออกได้ทั้งหมดนะครับและไม่ตกค้างในร่างกายเลยแต่ถ้าไหร่ก็ตามเรากินวิตามินซีสังเคราะห์เรากินอาหารเสริมสังเคราะห์เราจะไม่รู้เลยว่าไอ้อาหารเสริมเหล่านี้นะครับมันอยู่ในร่างกายได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันตกค้างอยู่ได้กี่วันนะครับดังนั้นข้อหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับคือเราต้องกินอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติราคาจะสูงหน่อยผมไปดูโหทุกยี่ห้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อของอเมริกายุโรปชอบเที่ยวญี่ปุ่นมีเกาหลีอย่างเงี้ยผมก็ไปดูนะผมสังเกตทุกประเทศจะเหมือนกันเลยถ้าอาหารเสริมสังเคราะห์ราคาจะระดับหนึ่งถูกไงถ้าอาหารเสริมสกัดจะราคาแพงขึ้นมาชัดเจนดังนั้นเราต้องยอมรับกับว่าราคามันจะสูงเพราะว่าการสกัดสิ่งที่มาจากพืชเนี่ยราคาสูงอยู่แล้วกว่าการสังเคราะห์อีกอย่างนึงคือเวลาที่เป็นจากพืชแล้วพอเป็นออร์แกนิกด้วยก็คือมีการันตีเลยว่าไม่มีสารเคมีจำปนจะยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นให้กินจากพืชจะได้สบายใจนะครับหรือบางทีถ้ากินจากสัตว์ก็คือเป็นออร์แกนิกจริงๆนะครับข้อที่2นะครับผมแถมให้นะครับคือถ้าเราเป็นคนที่แบบกังวลจริงๆว่าเอ้ยกินแล้วมันจะตับไตพังหรือเปล่าผมแนะนำว่าให้กิน3เดือนแล้วหยุดพักสัก1เดือนให้ตับไตได้พักบ้างแบบเนี้ยจะได้รู้สึกว่าเออโอเคนะอ่านเสริมบางอย่างเรารู้ว่ามันดีแต่มันยังไม่มีงานวิจัยออกมาบอกว่ามันมีผลต่อตับต่อไตไหมเราจะได้กิน3เดือนหยุด1เดือนให้ร่างกายเราพักบ้างผมให้กำลังใจทุกคนนะครับผมไม่ได้แอนตี้อาหารเสริมแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนไทยกินอาหารเสริมนะผมอยู่ตรงกลางคือผมก็กินทั้งอาหารหลัก3มื้อด้วยแล้วผมก็กินอาหารเสริมบางตัวด้วยที่ผมคิดว่าผมกินจากอาหารหลักไม่เพียงพอดังนั้นให้กำลังใจทุกคนนะครับถ้าจะกินอาหารเสริมให้กินจากธรรมชาติถ้าเลือกเป็นออร์แกนิกได้ก็จะดีมากๆครับส่วนใครก็ตามอยากดูวิตามินซีกับคอลลาเจนที่ผมกินอยู่นะครับก็เอาไปเป็นวิทยาทานก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าวิตามินแล้วเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์ก็ไปศึกษารายละเอียดดูว่าเอ๊ะทำไมผมถึงกินตัวนี้แล้วทำไมผมถึงกินอาหารเสริมมา15ปีโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยกินมา15ปีส่วนคอลลาเจนเนี่ยเพิ่งเริ่มกินมาได้สักประมาณ3เดือนช่วงที่ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งดังนั้นรักทุกคนนะครับกินอาหารเสริมอย่างสบายใจค่อยๆศึกษานะครับและกินเฉพาะสิ่งที่เรามีความรู้เท่านั้นครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับรักทุกคนสวัสดีครับ